าถึงเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างนะครับผู้ซื้อสลากปลื้มมติคณะรัฐมนตรีสลากรูปแบบใหม่6หลักและ3หลักซื้อ1ใบครับมีสิทธิ์ถูกรางวัลทั้ง3ตัวตรง3ตัวสลับ2ตัวตรงและแจ็คพอตขณะที่ผู้ค้าคาดหวังให้ประชาชนหันมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดินมากขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสลากรูปแบบใหม่ก็คือแบบตัวเลข3หลักหรือว่า N3 ครับและแบบตัวเลข6หลักหรือว่า L6 โดยหวังแก้ปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลครับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายและลดปัญหาหวยใต้ดินได้เพราะการซื้อสลาก1ใบมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง4รางวัลคือ3ตัวตรง3ตัวสลับ2ตัวตรงและแจ็คพอตซึ่งต่างจากหวยใต้ดินครับที่ซื้อ1ครั้งลุ้นเพียง1รางวัลซึ่งกองสลากจะเตรียมจัดทำร่างประกาศกำหนดประเภทและรูปแบบสลากรูปแบบใหม่นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งครับเรื่องนี้เองนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้จำหน่ายและผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตามย่านการค้าต่างๆในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมและพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยปลื้มใจมากเลยนะคะและเห็นด้วยกับหลักการออกสลากรูปแบบใหม่แบบ6หลักและ3หลักเพราะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลได้มากขึ้นเนื่องจากบ่อยครั้งที่ซื้อตัวเลขใกล้เคียงแล้วแต่ว่าสลับตำแหน่งการทำให้พลาดโอกาสนี้ไปค่ะมาดูทางผู้จำหน่ายบ้างครับผู้จำหน่ายมองว่าหากมีการนำหลักเกณฑ์นี้ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่คล้ายๆกันกับหวยใต้ดินมาใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงๆอาจจะทำให้ประชาชนหันมาอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลมากขึ้นพ่อค้าแม่ค้าอาจมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแต่หากหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดออกมาแล้วพบว่าหวยใต้ดินก็ยังน่าซื้อกว่าเงินรางวัลคุ้มกว่าหรือมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเนี่ยครับก็อาจจะส่งผลกระทบมาถึงผู้ค้ารายย่อยได้เพราะฉะนั้นอยากให้ภาครัฐพิจารณาหลักเกณฑ์ที่น่าพอใจเพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือกแล้วก็หันมาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมากกว่าหวยใต้ดินครับมันก็ต้องมีแต่ด้วยเดี๋ยวนี้คือการประชาสัมพันธ์อะอะไรเนี่ยข่าวอะไรมันเยอะบางครั้งอะผู้ซื้อก็เก่งกว่าผู้ขายนะเขาก็มีตัวเลือกก็แล้วแต่เขาหวยใต้ดินนี้ก็ไอ้นี้ก็ไม่มั่นใจนะต้องดูก่อนขนาดว่ามีออนไลน์นี้ก็กระทบนะกระทบหมดแหละเดี๋ยวนี้อยู่ที่ว่ามากน้อยนะมันก็หลากหลายอ่ะบางคนเขาก็ชอบซื้อแบบใต้ดินบางคนก็ซื้อแบบรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแล้วแต่มันแล้วแต่บุคคลคิดเองว่าแบบว่าถ้าบอกว่าถ้าเลขหน้าเลขหลังนั้นเท่าว่าบางคนซื้อเลขหน้าเลขหลังบางคนซื้อสลับกันไงแล้วก็ถ้ามันเป็นโต๊ดก็ยังดีดีเพราะว่าได้ตังค์เพราะวันก่อนนั้นซื้อบางทียังถ้าซื้อเลขหน้าใช่ไหมมันจะไปออกเลขหลังแล้วถ้าเป็นโต๊ดมันก็โอเคอ่ะมันทำแบบเหมือนของใต้ดินอ่ะใช่มันก็ดีอยู่แล้วใช่หาตังค์ให้กับรัฐบาล